ุตบอลรีเวลไทยลีกนะคะแฮมิงตันนี่ก็ฟอร์มแรงเหมาคนเดียว2ลูกนะคะช่วยให้ต้นสังกัดอย่างการท่าเรือคว้าชัยค่ะเกมการแข่งขันฟุตบอลรีเวลไทยลีกนะคะสัปดาห์ที่9ของฤดูกาลแล้วค่ะเตะกัน4คู่เมื่อวานนี้มาดูคู่นี้กันก่อนนะคะที่แพสสเตเดียมค่ะการท่าเรือต้อนรับการมาเยือนของลำปาง FC ชุดสีชมพูค่ะครับเริ่มเกมมานะคะในช่วงนาทีที่8นาทีที่9เนี่ยแหละค่ะการท่าเรือมาได้ประตูขึ้นนำลูกนี้จากแฮมิงตันโซอาเรสนะคะหม่งเข้าไปค่ะเป็นการเปิดจากทางกราบซ้ายของเควินดิลรัมนะคะแล้วก็แฮมิลตันอยู่ตรงนั้นพอดิบพอดีแล้วลูกที่2ของการท่าเรือก็มาไวค่ะนาทีที่16เท่านั้นนะคะแฮมิลตันคนเดิมเลยค่ะซัดด้วยขวาลูกนี้นะคะแม่เกือบไม่ได้แล้วนะจังหวะบดินทร์ผาลาที่ตามไปจนสุดเส้นนะแล้วก็หยอดเข้ามาให้แฮมิลตันตรงกลางได้ยิงรอดขาเลยแล้วก็เสียบเสาแรกเข้าไปนะคะ2ประตูต่อ0ค่ะการท่าเรือนำในครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มต้นมาได้ไม่นานนาทีที่52นะคะการท่าเรือมีโอกาสการยิงลักไก่ลูกนี้เกือบจะเข้าแล้วของสุพนันท์บุรีรัตน์ค่ะครับแต่ว่าจังหวะมันจะฮุกเข้าเนี่ยผู้รักษาประตูของลำปางกระโดดปัดออกไปได้แบบบุดวิดสุดๆค่ะคุณผู้ชมเกือบสวยแล้วใช่แล้วช่วงท้ายเกมนะคะลำปางก็มาได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ค่ะแต่ว่ามันอาจจะช้าไปนิดนึงค่ะมาได้ในนาทีที่88จากจังหวะยิงไกลนอกกรอบลูกนี้สุดสวยเลยค่ะของเตโก้มอสกิโต้นะคะแต่ว่าไล่ไม่ทันเพราะว่ามันเหลืออีกเพียงแค่ 2-3 นาทีเองอ่ะจบเกมการท่าเรือก็เอาชนะลำปาง FC ไปได้ 2-1 นะคะก็ปลดล็อกคว้าชัยนัดแรกในรอบ5เกมได้สำเร็จค่ะครับก็เจ้าเวหาอย่างแฮมิลตันก็โขกเข้าไปลูกแรกนะฮะแล้วก็ยิงลูกที่2ด้วยนะครับ